ร่วมสอบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดบัตร BE-FIRST Smart Rapid Chelsea จากธนาคารกรุงเทพงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่11พบกัน 4-6 สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโดยการเงินธนาคารสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะมาพบกันในค่ำคืนของวันศุกร์นะคะวันสุดท้ายของการทำงานมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารทางเศรษฐกิจก่อนนอนกันนะคะจะได้ไปทำการบ้านกันค่ะในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะรับชมรายการของเรานะคะสดๆผ่านทางช่อง16 TNN 24คู่ไปกับทางด้านของ Money and Banking TV นะคะผ่านทางด้านของแฟนเพจ Facebook ของเรานั่นเองค่ะซึ่งสามารถที่จะส่งคำถามพูดคุยหรือว่าโต้ตอบกับเราได้ใช่แล้วค่ะสงสัยคำถามใดๆนะคะอยากจะฝากเราถามนักวิเคราะห์นะคะก็ถามสดๆกันเข้ามาหน้าแชทหรือว่าหลังไมค์ก็ได้นะคะใครไม่สะดวกก็อินบ็อกซ์เข้ากันเข้ามาได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามาเริ่มดูกันดีกว่าค่ะว่าข่าวสารเศรษฐกิจในรอบวันที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างวันนี้มีครบเลยนะคะทั้งเรื่องของนโยบายการคลังที่จะทำให้เศรษฐกิจเรานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินผ่านนโยบายการเงินค่ะเริ่มกันที่นโยบายการคลังดีกว่านะคะที่จะเป็นเรื่องของการวางกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่จะทำให้รากฐานระบบเศรษฐกิจนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านกล่าวในขณะที่ท่านเป็นประธานเปิดงาน Nikkei Asia 300 Global Business Forum ครั้งที่2นะคะท่านบอกค่ะว่าการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและภาคเอกชนให้เกิดความเข้มแข็งรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญค่ะโดยเฉพาะการเติบโตของเศรษฐกิจเอเชียที่โตอย่างแข็งแกร่งในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาโดยการนำของประเทศจีนที่ทำให้ทั่วโลกจับตามองนะคะดังนั้นทุกประเทศในเอเชียค่ะต้องพิจารณาอยู่4ยุทธศาสตร์สำคัญที่จะเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพื่อรองรับการแข่งขันค่ะยุทธศาสตร์แรกนะคะนั่นก็คือการขับเคลื่อนร่วมกันในชาติเอเชียที่กำลังจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วส่วน2ค่ะการกำหนดยุทธศาสตร์และวางตำแหน่งของประเทศให้เหมาะสมเช่นไทยนะคะจำเป็นที่จะต้องผนึกกำลังกับกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และที่สำคัญมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้เกิดพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะส่วนอย่างที่3นะคะนั่นก็คือการผลักดันให้เอกชนนั้นมีการลงทุนเกิดนวัตกรรมใหม่ๆไม่ให้เกิดการดำเนินการล่าช้าหรือว่าทำให้เกิดความเสียความสามารถในการแข่งขันและเสื่อมในที่สุดค่ะซึ่งภาคเอกชนทั่วไปเองนะคะก็คงจะต้องตระหนักถึงประเด็นนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะยุทธศาสตร์ที่4นั่นก็คือการสร้างเอกภาพเป็นปึกแผ่นภายในประเทศค่ะซึ่งจะเป็นจุดสำคัญนะคะที่จะสร้างความสนใจให้กับนักลงทุนทั่วโลกเข้ามาลงทุนในประเทศเห็นได้ชัดจากปัจจุบันเองค่ะเศรษฐกิจของจีนนะคะเริ่มต้นจากการที่ภาครัฐนั้นเขาเป็นแกนนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเอกชนก็เดินตามภาครัฐค่ะต่อมาเอกชนสามารถแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ก้าวขึ้นไปนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ค่ะขณะที่ภายในประเทศนะคะก็ไม่มีปัญหาความขัดแย้งเกิดเป็นปึกแผ่นแตกต่างจากหลายประเภทหลายประเทศนะคะที่อยู่ในปัจจุบันขณะนี้ค่ะค่ะมาดูกันต่อนะคะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือการประเมินเศรษฐกิจจากทางด้านของผู้ดำเนินนโยบายทางด้านการเงินนั่นก็คือทางด้านของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยแหละค่ะซึ่งก็มีการประเมินเศรษฐกิจกันเป็นประจำในทุกๆเดือนนะคะโดยการเปิดเผยในระยะเวลาที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าพอมีกฎหมายแรงงานใหม่สิ่งเหล่านี้แหละค่ะคือสิ่งที่ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาให้ความสำคัญแล้วก็ระบุบอกว่าอาจจะมีแนวโน้มกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อของประเทศในอนาคตนะคะดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามละค่ะมาตรวจสอบเรื่องราวนี้กันนะคะโดยทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นระบุเขาบอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะถือได้ว่าปัจจัยเศรษฐกิจต่างๆนั้นเริ่มมีการฟื้นตัวได้ดีแต่ว่าประเด็นที่อาจจะมีการเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นั่นก็คือกรณีของกฎหมายแรงงานต่างด้าวนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อทิศทางอัตราเงินเฟ้อค่ะโดยทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุนะบอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยนั้นมีแนวโน้มของการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ขับเคลื่อนมาจากการส่งออกเรื่องของการบริการนะคะขณะที่การใช้จ่ายภาคเอกชนนั้นก็ปรับตัวดีขึ้นค่ะพร้อมกันนี้ยังมีการฟื้นตัวอย่างช้าๆนะคะการกระตุ้นภาคการคลังนั้นก็มีส่วนสนับสนุนทิศทางของเศรษฐกิจพร้อมกับการลงทุนค่ะถึงแม้ว่าการลงทุนนั้นบางส่วนอาจจะมีการล่าช้าออกไปนะคะแต่แนวโน้มนั้นก็น่าจะมีทิศทางของการปรับตัวดีขึ้นในอนาคตและก็จะปรับตัวสูงขึ้นในระยะเวลาข้างหน้าด้วยความเสี่ยงต่อประมาณการเศรษฐกิจนั้นดูค่อนข้างต่ำนะคะจากปัจจัยในต่างประเทศและปัจจัยในประเทศแต่ความไม่แน่นอนนั้นก็ถือว่ามีการปรับตัวลดลงแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะประเด็นที่อาจจะมีผลต่อทิศทางอัตราเงินเฟ้อนั่นก็คือการจับตาสถานการณ์ทิศทางของอัตราการจ้างงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการที่แรงงานต่างด้าวนั้นอาจจะต้องกลับประเทศหรือว่าอาจจะต้องมีการปรับเข้ามาเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ทิศทางอัตราเงินเฟ้อในอนาคตนั้นมีผลกระทบเกิดขึ้นค่ะพูดถึงเรื่องของแรงงานเองนะคะในยุคที่เป็นแรงงาน 4.0 เองนะคะภาคเอกชนนั้นก็ต้องปรับตัวพอสมควรค่ะนักวิเคราะห์เขาแนะนำเลยนะคะว่าในปัจจุบันเองค่ะไม่ใช่แค่เรื่องแรงงานอย่างเดียวนะคะเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กรแต่และบริษัทเองก็ต้องปรับตัวอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะอย่างน้อยท่านหนึ่งนะคะที่บอกในเรื่องนี้ค่ะนั่นก็คือดร.อมรเทพจาวลาผู้อำนวยการอาวุโสสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยค่ะท่านย้ำเลยนะคะว่าการปรับตัวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ค่ะสำหรับเอกชนนั้นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมในสินค้าเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและความต้องการของตลาดขณะที่ภาคแรงงานเองนะคะจะต้องมีทักษะในการทำงานให้มากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเทคนิคเฉพาะการพัฒนาการทางด้านภาษานะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแรงงานที่ทำงานได้ต่ำกว่าประสิทธิภาพขณะเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะถือว่าแรงงานในประเทศไทยมีจำนวนลดลงค่ะเพราะว่าค่าแรงก็เพิ่มสูงขึ้นและการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้สู่ไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวนะคะที่อาจจะมีผลกระทบในช่วงนี้เนื่องจากประเทศไทยค่ะใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากซึ่งในระยะสั้นนะคะคงเห็นผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะทั้งนี้นะคะการจะปรับเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวนั้นต้องให้ต่างชาตินั้นเข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทยแล้วเข้ามาอย่างเดียวไม่พอด้วยนะคะต้องถ่ายทอดนวัตกรรมให้กับนักลงทุนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องจักรเรื่องของทักษะแรงงานนะคะเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มมากขึ้นค่ะนั่นก็หมายความว่าเอกชนเนี่ยหยุดนิ่งไม่ได้เลยนะคะค่ะความสำเร็จในอดีตเอามาใช้ในอนาคตไม่ได้อีกต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเรื่องราวของการควบคุมหนี้ภาคครัวเรือนนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเกณฑ์ใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ควบคุมกันตั้งแต่ต้นตอเลยหลังจากที่พบว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนของคนไทยเนี่ยนะคะเกิดขึ้นจากการเป็นหนี้ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเริ่มต้นทำงานซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้นะคะก็เลยมีการออกมาเป็นเกณฑ์ใหม่ในการควบคุมบัตรเครดิตเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะให้ผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยมีหนี้ให้เหมาะสมกับรายได้ละค่ะดังนั้นนะคะกรณีดังกล่าวค่ะทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยเองระบุนะบอกว่ามันไม่ได้มีผลกระทบนะคะต่ออำนาจซื้อของรายเก่าๆแต่ว่ามันเป็นการควบคุมปริมาณการใช้เงินในอนาคตของผู้ที่เริ่มต้นทำงานหรือว่าผู้ที่กำลังจะเป็นหนี้ใหม่นั่นเองค่ะโดยทางด้านของคุณจตุรงค์จันทรังนะคะผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่ะว่ากรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเตรียมปรับเปลี่ยนเกณฑ์เพดานปล่อยเงินกู้สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นไม่น่าจะมีผลกระทบมากนักนะคะเพราะว่ามาตรการดังกล่าวไปควบคุมเฉพาะคนที่กำลังจะซื้อหรือว่าออกบัตรเครดิตใหม่ขอสินเชื่อใหม่เท่านั้นนะคะแต่ไม่กระทบรายเดิมพร้อมกันนี้นะคะน่าจะมีส่วนนะคะในการที่จะไปควบคุมนะคะหนี้ภาคครัวเรือนที่มีการปรับตัวสูงขึ้นให้ลดน้อยถอยลงไปเนื่องจากว่าถ้าหากว่าคนเราไม่เป็นหนี้อำนาจซื้อในอนาคตนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะไม่ต้องหารายได้ไปโปะหนี้เก่านะคะดังนั้นค่ะมองแล้วถ้าระยะยาวเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตได้ดีและยังต้องติดตามนะคะว่ากรณีของภาคธุรกิจ SMEณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก็มีความเสี่ยงเหมือนกันในกรณีที่อาจจะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะเนื่องจากในไตรมาสที่1 NPL ของ SME นั้นอยู่ที่ประมาณ 4.35% ยังไม่สามารถคาดการได้ว่าจะปรับลดลงได้เมื่อไหร่ดังนั้นค่ะปัญหาเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ของ SME นั้นก็เป็นปัญหาหนึ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาแล้วก็พิจารณาถึงความสามารถในการแข่งขันด้วยนะคะซึ่งบางรายนั้นปรับตัวไม่ได้ก็อาจมีการปิดกิจการกันไปละค่ะ
โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการจำกัดเรื่องของการมีจำนวนบัตรเครดิตก็ดีนะคะหรือว่ามีกฎเกณฑ์เข้ามาควบคุมว่า คนที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ยังไม่ควรเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบแล้วก็ทั้งหนี้ในระบบในระยะยาวได้เลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เองค่ะในรอบวันนะคะมีข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ในช่วงของ Money Update ค่ะมันนี่อัปเดตสรุปข่าวเศรษฐกิจระหว่างเริ่มต้นกันทีผลสำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์จัดทำโดย Wall Street Journal ระบุนักเศรษฐศาสตร์กว่า 61% คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะเริ่มปรับลดงบดุลบัญชีในเดือนกันยายนนี้ขณะที่อีก 14.5% คาดว่าเฟดจะเริ่มดำเนินการดังกล่าวในเดือนธันวาคมหลังการประชุมเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่4นับตั้งแต่เดือนธันวาคม2558พร้อมส่งสัญญาณที่จะลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลและหลักทรัพย์ที่มีสัญญาจำนองค้ำประกันในปีนี้กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยรายได้และรายจ่ายด้านการคลังในเดือนมิถุนายนปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยรายได้ด้านการคลังในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 8.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 1.7 ล้านล้านหยวนหรือ 2.518 แสนล้านดอลลาร์โดยปรับตัวขึ้นมากกว่าระดับของเดือนพฤษภาคมที่เพิ่มขึ้นเพียง 3.7% ส่วนรายจ่ายด้านการคลังในเดือนมิถุนายนพุ่งขึ้น 19.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 2.7 ล้านล้านหยวนจากเดือนพฤษภาคมที่เพิ่มขึ้นเพียง 9.2%ประเทศบาลญี่ปุ่นเดินหน้าความพยายามในการป้องกันการโจมตีจากกลุ่มก่อการร้ายที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือวัตถุมันตรังสีก่อนที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่กรุงโตเกียวจะเริ่มขึ้นในอีก3ปีข้างหน้านี้โดยสำนักงานพลังงานปรมาณูของญี่ปุ่นได้พัฒนาอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการตรวจจับวัตถุนิวเคลียร์ในระหว่างการคัดกรองกระเป๋าเดินทางในสนามบินและกำลังพัฒนาเทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางนิวเคลียร์ปิดท้ายกันที่กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจำไตรมาส2ปี2560ขยายตัว 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีและหากเทียบเป็นรายไตรมาส GDP จะขยายตัว 0.4% รับการขยายตัวของภาคการผลิตมาจากการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ต่างๆด้านวิศวกรรมที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง